ปะไอ้ดีสองฮะอัลติเมทได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรเพราะว่า50กว่ากล่องได้อะไรตามชื่อคลิปเลยครับทุกคนในวันนี้เราจะมาเปิดกล่องลุ้นสกินนะครับใน ID RV ทั้งหมด50กว่า ID นะครับก็เนื่องด้วยที่ RV เนี่ยมีกิจกรรมแจกกล่องสกินฟรีที่เรายังไม่มีนะครับซึ่งของรางวัลสูงสุดก็คือกล่อง Extreme นะครับทุกคนและรางวัลที่ได้แน่นอนคือ Legend นะครับก็ฉลองครบรอบ4ปีนะฮะทุกคนก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับกันนะครับผมก็เริ่มกิจกรรมวันที่19หมดวันที่23นะครับซึ่งกล่องก็จะมีทั้งหมด4หมวดมั้งถ้าจำผมมันไม่ผิด Legend Limited Ultimate แล้วก็ Extreme นะครับทุกคนซึ่งก็เรียงตามนี้เลยนะก็วิธีการรับก็ง่ายมากๆครับเราก็กดเปิดบันทึกนะครับเขาก็จะมีดีเทลต่างๆให้อ่านนะครับซึ่งใครที่อยากอ่านก็สามารถอ่านได้นะครับซึ่งจะเขียนดีเทลไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้งตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมานะครับฮีโร่ที่เข้าร่วมสนามภูมิทั้งหมด106ตัวมีการต่อสู้ทั้งหมดนะครับ61,095,304,800เกมนะครับท่านผู้ชมก็สกินทั้งหมดในเซิร์ฟตอนนี้คือ401สกินนะฮะก็ดีเทลก็สามารถกดอ่านได้นะฮะอันนี้เป็นสกินที่พัฒนาโดยผู้เล่นนะฮะหรือว่าออกแบบสีออกแบบโดยผู้เล่นและฮีโร่ที่สังหารเยอะที่สุดในอาวีก็คือเอเลนดอร์ MVP ก็เอเลนดอร์นะฮะกดข้ามต่อไปหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นวินาทีที่เราเนี่ยได้กล่องซึ่งเราจะลุ้นว่าเราได้อะไรส่วนผมนั้นก็คือได้กล่อง Extreme ครับแต่มีเรื่องที่น่าเศร้ากว่านั้นคือผมมี Extreme ทุกตัวในเซิร์ฟแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะเก็บกล่องนี้เอาไว้ถ้าก็มี Extreme เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟอ่ะผมอยากจะลองว่าถ้าผมเปิดกล่องนี้ดูอ่ะมันจะได้ Extreme โดยที่ไม่ต้องสุ่มหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็เลยผมจะเก็บกล่องนี้ไว้นะครับถ้าผมเปิดไปมันก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่าผมมีทุกอย่างในเซิร์ฟแล้วผมเห็นคนที่มี Extreme หมดแล้วได้กล่อง Extreme เปิดแล้วก็ได้เพชรแดง100นะครับดังนั้นเราจะไม่เปิดนะแต่ความสนุกจะเริ่มจากนี้ครับผมได้ไปทำการยืม ID ในร้านของป้ามานะครับก็ป้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมี ID RV อยู่ทั้งหมดหลายเลยอะซึ่งได้มาทั้งหมด50กว่า ID ฮะซึ่ง50กว่า ID นั้นนะครับผมได้ทำการรับกล่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในกิจกรรมฉลองครบรอบ4ปีเราก็จะได้สุ่มกันอย่างจุใจนะฮะ50กว่า ID คือคลิปเนี้ยสุ่มกันแบบหอบอะซึ่งก็ได้ทั้งกล่องรีเจนกล่องลิมิเต็ดกล่องอัลติเมทและกล่องเอ็กซ์ตรีมนะครับทุกคนก็ก่อนที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนอยากให้ผมเนี่ยมีพลังในการเปิดกล่องรัวๆก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะแล้วเราจะมาสุ่มเป็นพร้อมกันนะส่วนไอ้ที่ผมนะครับก็ออกเลยละกันเพราะว่าเรามีเอ็กซ์ตรีมแล้วนะครับเราก็ไม่สุ่มนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เราจะเริ่มหมดหมู่กันยังไงดีทุกคนเอาเป็นว่าเราจะเริ่มจากรีเจนก่อนละกันนะครับกล่องที่น่าจะแย่ที่สุดในบรรดา4กล่องต่อมาก็เป็นลิมิเต็ดและถัดมาก็จะเป็นกล่องอัลติเมทนะครับแล้วก็กล่องเอ็กซ์ตรีมก่อนจะสุ่มนะครับผมจะบอกว่า ID 50กว่า ID เนี่ยมันจะมีกล่องอะไรกี่กล่องบ้างนะครับอันดับ1เลยก็คือกล่องรีเจนนะครับได้ทั้งหมด28กล่องนะฮะก็คือ28 ID นั้นก็คือกล่องรีเจนล้วนๆเลยต่อมาเป็นกล่องลิมิเต็ดนะฮะมีทั้งหมด26 ID นะฮะแล้วก็กล่องอัลติเมทฮะน้อยมากๆ2 ID และ Extreme นะฮะ1 ID ก็เดี๋ยวเราจะไล่สุ่มตั้งแต่ Legend Limited Ultimate แล้วก็ Extreme เลยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่ากดกอนะเว้ยเราต้องดูไปพร้อมๆกันนะผมพยายามจะสุ่มให้เร็วที่สุดเลยนะครับทุกคนไม่อยากให้มันกินเวลานะฮะปะลุยฮะ ID แรกโอเคครับทุกคนครับนี่คือสกิน Legend อันดับที่1นะฮะ ID แรกที่เราจะสุ่มกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้สกินอะไรนะครับนี่ฮะทุกคนกล่อง Legend กล่องที่1โอเคฮะเราเปิดกันเลยแล้วกันปะไอ้ดีแรกฮะได้อะไรตุ๊บได้เป็นแวนนะครับทุกคนแวนลีเจนนะเดี๋ยวเราไปไอ้ดีที่2กันเลยฮะอย่างรวดเร็วไอ้ดีที่2ครับทุกคนได้เป็นสกินอะไรมาดูกันฮะปักได้เป็นไอ้ดีเอ้ยสกินมีหน้าสกินนี้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ฮะแต่ว่ามันมีช่วงที่มันลดราคานะรู้สึกก็แต่ว่ามันก็ดีนะมันก็ดีนะผมว่ามันสวยเกินราคาตัวเองเลยแหละไอดีที่3ครับท่านผู้ชมไปลุยปั๊บได้เป็นสกินสกัดฮะค่อนข้างที่จะเคลื่อนนิดๆฮะไอดีที่4ฮะปั๊บโอ้ถ้าเป็นมาลอดรีเจนนะอันนี้ค่อนข้างคุ้มนะมันเป็นโชกุนนะทุกคนต่อมาฮะปั๊บเฮ้ยได้เป็นแบทแมนสกินนี้เป็นรีเจนนะผมจำได้ตอนแรกมันไม่ได้อยู่ในหมวดหมวงรีเจนนะเฮ้ยรีเจนเฉยเลยรีเจนต่อมาครับทุกคนไปต่อแต่ก็เริ่มที่จะแบบเหนื่อยนะเข้าออกโอเคได้เป็นซิลมาครับทุกคนอินฟอร์เนอร์ก็คุ้มค่าครับอันนี้โอเคเลยแหละไปต่อฮะไปต่อปึ๊บได้อะไรฮะกดข้ามไปเลยกัน
ไม่ต้องลุ้นเยอะโอเคได้เป็นมาร์ลอร์ดครับทุกคนในดีนี้เอ้ยอันนี้ได้เป็นซูเปอร์แมนฮะอันนี้ได้เป็นบัตเตอร์ไฟครับทุกคนอันนี้ได้เป็นทาร่าฮะสกัดเอ้ยอดูอิดอดูอิดสกินนี้มีหน้าอีกแล้วปั๊บมีหน้าอีกแล้วฮะรู้สึกว่ามีหน้านี่จะอัตราการออกเยอะเยอะกว่าสกินอื่นเลยนะที่สุ่มมานี่มีหน้าออกมา3ไม่ดีแล้วนะรู้สึกปั๊บแวนฮะแวนนี่2ไอดีแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำการแบบสคิปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับในส่วนของรีเจนและลิมิเต็ดนะฮะเพราะว่าจุดไคลแม็กของเราจะอยู่ที่อันติเมทแล้วก็เอ็กซ์ตรีมนะแต่ว่าลิมิเต็ดแพงๆก็มีนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยกลับมาให้เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็มีนะซึ่งมันน่าลุ้นกว่ารีเจนนะงั้นเราสคิปในส่วนของรีเจนไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะทุกคนปั๊บสกัดครับมาหลอดครับอันนี้ได้เป็นลัมเบอร์นะตัวแรกเลยในทุกๆไอดียังไม่มีลัมเบอร์ออกเลยนี่ได้เป็นลัมเบอร์สีน้ำเงินนะทุกคนแวนอีกแล้วแวน3ตัว3ไอดีละพอๆกับมีหน้าเลยทุกคนอดูอิดลัมเบอร์มาหลอดนะครับแวนอีกแล้วโอเคฮะเรียวมะฮะตัวแรกครับทุกคนผมคิดว่าผมจะไม่ได้เจอหน้าตัวอื่นแล้วนอกจากอนุอิตสกัดแวนมาหลอดเนี่ยโอเคในที่สุดเราก็เจอเรียวมะฮะสกินอย่างเท่เลยทุกคนแวนอีกแล้วแวนนี่มาแรงสุดเลยตอนนี้รู้สึกว่าจะ4ไอดีแล้วนะเฮ้ยทุกคนสกินกาแล็กซี่มูราดครับอันนี้เวิร์กอันนี้ดูคุ้มค่าคุ้มราคาสมจะเป็นสกินลีเจนอะคือผมคิดว่าสกินกาแล็กซี่สกินนี้เนี่ยนะครับถ้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของสกินอัลติเมทยังได้เลยนะเพราะมันมีความสวยงามมากๆฮะคือรู้สึกว่าจะดีที่สุดแล้วตั้งแต่เราสุ่มมาทุกไอดีนะฮะมูราดคือดีสุดใครได้มูราดในกล่องลีเจนนะฮะผมบอกเลยว่าในเชิงความคุ้มค่าผมว่ามันน่าจะคุ้มค่าที่สุดในสายตานะตอนนี้ที่สุ่มมาแล้วมีมูราดก็ไม่บอกสุ่มตั้งนานกว่าจะออกไอดีที่20กว่าปัก hey. แวนอีกแล้วไอ้แวนเจอแต่แวนเฮลซิงนี่มันกล่องสุ่มแวนชัดๆฮะทุกคนก็โอเคครับ ID นี้จะเป็น ID สุดท้ายในไอรีเจนแล้วนะและจากนั้นก็จะเป็นลิมิเต็ดอัลติเมทแล้วก็เอ็กซ์ตรีมนะครับปั๊บไอ้ดูสุดท้ายขอดีๆทาร่าก็โอเคครับทุกคนครับถ้าไม่ผิดไปนะ ID ที่มีกล่องรีเจนเราสุ่มไปทั้งหมด20ไม่รู้ว่าดูหัวมุมเอาละกันแต่ผมว่าน่าจะ28 ID นะเพราะว่าจากที่ผมนับก่อนที่จะสุ่มมันมีทั้งหมด28 ID ถ้ามันไม่ครบเนี่ยแสดงว่าผมน่าจะลืมเข้า ID ไหนไปนะฮะก็โอเคครับจากการสำรวจของตัวผมเองนะจากที่เราสุ่มกล่องรีเจน20กว่ากล่องเนี่ยอัตราการออกส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านของแวนนะฮะแวนนี่เยอะเลยสกัดอดูอิดแล้วก็ทาร่านะฮะในส่วนของมูราเนี่ยค่อนข้างออกยากเรียวมะเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบกิ๊บนะครับก็ใครได้สกินรีเจนไหนหรือเปิดกล่องรีเจนไหนแล้วก็ได้สกินรีเจนไหนนอกเหนือจากรีเจนพวกนี้เนี่ยสามารถมาอวดกันได้ในคอมเมนต์นะครับเขียนคอมเมนต์มาเลยต่อมานะครับเป็น limited edition อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ต้องใช้พลังแห่งการสุ่มพลังแห่งความพยายามเข้าออกจำนวนมากเลยฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซีเฟิร์สเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าอยากดูคอนเทนต์แบบนี้บ่อยๆมาดูกันฮะเจอมะตัวแรกปั๊บมาดูกันว่าเป็นกล่องอะไรสีอะไรนี่มันต้องอย่างนี้สกินรอเลี้ยวสกินนี้นะฮะเป็นลิมิเต็ดก็จริงแต่เวลามีกิจกรรมมาจะต้องใช้คูปองจำนวนมากในการสุ่มหรือว่าทำกิจกรรมนะฮะคืออันเนี้ยคุ้มลิมิเต็ดอันเนี้ยคือฮาโลวีนด้วยนะฮะซึ่งปกติแล้วมันจะมาในช่วงฮาโลวีนเท่านั้นนะทุกคนฮาโลวีนใครได้กล่องรีเจนไปก็อย่าร้องไห้นะครับ ไปฮะ ลิมิเต็ดอันนี้กากมลมากากเลยทุกคนคือมันเป็นวอลเลอร์พาร์ตเวลแรกๆเลยนะฮะคือกากอะแต่ว่าก็น่ารักดีไปกล่องที่สามอะเอ้ยไอริบอดสกินแบบเลือดๆนะอันนี้คุ้มครับคุ้มกว่าไอมาแกงก้าไม่ใช่แกงก้าดิแอสเซนก้าเมื่อกี้เยอะเลย
คือรู้สึกว่าสุ่มกล่องลิมิเต็ดเนี่ยผมจะมีชีวิตชีวามากกว่าสุ่มกล่องลิเจนนะมับเข้าให้ All is lost เฮ้ยมูราสกินนี้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มผมก็จำดีเทลไม่ได้หรอกว่าสกินไหนใช้อะไรสุ่มเท่าไหร่แต่อันนี้คุ้มอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าในคลิปที่ผมสุ่มเนี่ยผมจะได้มันเร็วมากเลยปั๊บค้างยับเฮ้ยเฮ้ยย้อนสกินนี้ทุกคนเฮ้ยมันอยู่ลิมิเต็ดเหรอคืออันนี้คุ้มมากๆฮะคุ้มมากๆเลยนะจำได้ว่าตอนที่ผมสุ่มในกิจกรรมใช้กูบองไปเยอะมากในการสุ่มสกินย้อนสกินเนี้ยคือดีอ่ะปั๊บไอริมา2ฮะเฮ้ยได้เป็นมูราดอีกแล้วฮะมูราดออกมา2ไอริออกมา2ทั้งยับอ่ะบอกเลยแวนครับทุกคนปั๊บหน่วงจัดเลยอู้ได้เป็นมีน่าเฮ้ยเซลฟิตฮาโลวีนฮะอันนี้ก็โอเคอยู่นะออกตัวแปลกๆดีเบื่อตัวเดิมๆมั้ยเนี่ยได้มันต้องอย่างนี้วีร่าสกินนี้เป็นวีร่าลิมิเต็ดนะฮะใช้คูปองไปหลายอยู่เหมือนกันในการสุ่มนางมานะได้เป็นลุงฮะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดสกินนี้มันสกินสู้พีมหรือเปล่าไอริอีกแล้วเบื่อหน้าได้ลอเลียวอีกแล้วครับทุกคนลอเลียวฮาโลวีนฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นไอดีที่เท่าไหร่นะโอเคฮะลอเลียวออก2ไอดีแล้วนะครับผมเอ้ยได้เป็นมาลอดได้เป็นคิซี่ลิมิเต็ดครับนั่นเป็นสกินซานิสสกินทีมเดียวกับไอเรียทุกคนซานิสฮาโลวีนอีกแล้วทุกคนได้เป็นลุงทองปั๊บได้เป็นเซอร์ฟิสสกินสีแดงฮะกิจกรรมสกินนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเกลือมับผมจะระเบิดแล้วทุกคนวิ้ยได้เป็นไวโอซูพีมฮะได้กรอบด้วยอันนี้จะเป็นไอดีสุดท้ายในกล่องลิมิเต็ดแล้วนะครับทุกคนหลังจากนี้จะเป็นไอดี3ไอดีสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะตั้งตาและรอคอยที่จะดูผมสุ่มนะก็จะเป็นอันติเมท2 ID แล้วก็เอ็กซ์ตรีม1 ID นะฮะมับแวนโอ้โหแวนปิดท้ายหลอกเราตั้งแต่ต้นๆจนถึงปลายเลยโอเคครับทุกคนครับก็เหลือ3ไอดีสุดท้ายฮะอันติเมท2เอ็กซ์ตรีม1เดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยฮะทุกคนมับได้ตัวอะไรเอ้ยได้เป็นไอริซากุระฟูบุกิลิมิเต็ดนี่เอ้ยอัลติเมทนี่สกินไหนก็คุ้มครับทุกคนป่ะไอดี2ฮะอัลติเมทได้ตัวอะไรได้เป็นรอเรียวอัลติเมทครับคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าสกินนี้บางคนเนี่ยหมดหลายพันคูปองเลยนะคุ้มค่าเป็นสกินวีที่คุ้มค่าสุดท้ายและท้ายสุดครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นที่สุดก็คือกล่อง Extreme ครับ50กว่า ID มีกล่อง Extreme แค่1เองโอเคครับทุกคนครับนี่ก็เป็นกล่อง Extreme 1กล่องนะครับที่เราได้จากการรับในกิจกรรมครบรอบ4ปีของ RV นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กล่องอะไรผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกล่องนี้กันมากเลยนะเพราะว่า50กว่ากล่องมีกล่องเดียวฮะไม่มี ID เดียวได้อะไรได้โอ้ the fuck ทำไมต้องเป็นตัวนี้อันติเมทเราก็ได้ซากุระฟูบุกิเอ็กซ์ตรีมเราก็ได้ซากุระฟูบุกิก็โอเคครับทุกคนครับคลิปนี้เหนื่อยมากคอมเกือบระเบิดเข้าๆออกๆอยู่50กว่า ID ก็คลิปนี้ทำไมถึงผมทำใช่ไหมเพราะว่า ID ในร้านเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็น ID ที่เรายังไม่ได้ลงขายหรือบาง ID ก็ลงขายอยู่แต่ว่ามันยังไม่ออกนะดังนั้นผมก็เลยว่ากลัวว่ากิจกรรมนี้จะหมดก็เลยเข้าขอแฟนเข้ามารับให้เพราะว่าใครที่ซื้อ ID ไปก็จะได้สกินเพิ่มอีก1สกินนะฮะก็ตามนั้นเลยครับท่านผู้ชมก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปที่มันต้องใช้ความพยายามขนาดนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับใช้เวลาร่วมชั่วโมงได้อยู่นะชั่วโมงกว่าๆนะครับในการสุ่มทุก ID ก็คอมเกือบระเบิดก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะบ๊ายบายครับ